สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยห้องเรียนออนแอร์วิชาคณิตศาสตร์ผมอาจารย์เก่งวิบุญธันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะมาพูดถึงคณิตศาสตร์ประยุกต์2นะครับในหัวข้อของลำดับและนุก,กรมตอนที่2เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมจะเริ่มด้วยโจทย์นะครับเป็นข้อสอบเก่านะครับรอบมีนาคม2566นะครับ โจทย์เป็นโจทย์เกี่ยวกับลำดับเลขคณิตนะครับและจริงๆแล้วก็เนื่องจากมีคําว่าผลบวกของพจน์ที่นะครับมันก็จะกลายเป็นอนุกรมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้ก็จะเป็นโจทย์ข้อนี้ก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับลำดับเลขคณิตและก็อนุกรมเลขคณิตนะครับโจทย์บอกว่าลำดับเลขคณิตลำดับ1มีพจน์ที่9คือ35 และพจน์ที่17นะครับคือ51ผลบวกของพจน์ที่7ถึงพจน์ที่15ของลำดับนี้เท่ากับเท่าใดครับถ้าเกิดสมมุติเราเขียนเป็นสัญลักษณ์นะครับในเรื่องของลำดับนะปกติแล้วลำดับเราก็จะให้สัญลักษณ์เป็น an ครับจากโจทย์นะครับก็มีพจน์ที่9คือ35นะครับพจน์ที่9 35ก็คือ a ห้อย9นะครับก็คือ a ห้อย n แทนพจน์ที่ n พจน์ที่เก้าคือสาสิบห้าก็คือ a ห้อยเก้าเท่ากับสามสิบห้าแล้วก็ข้อมูลอีกอันนึงนะครับก็คือพจน์ที่สิบเจ็ดคือห้าสิบเอ็ดก็คือ a ห้อยสิบเจ็ดนะครับเท่ากับห้าสิบเอ็ดนะครับทีนี้คำถามก็คือผลบวกของพจน์ที่เจ็ดถึงพจน์ที่สิบห้าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คือโจทย์ถามว่าแล้วนะครับ ผลบวกของพจน์ที่7ถึงพจน์ที่15คือ a 7นะครับบวก a 8นะครับบวก a 9บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบวก a 1 5เท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการหาเดี๋ยวเราเรามาทบทวนนะครับเนื้อหาของลำดับเลขคณิตแล้วก็อนุกรมเลขคณิตกันนะครับก่อนที่จะลองทำโจทย์ข้อนี้ลำดับเลขคณิต นะครับถ้าเกิดสมมุติว่า a ห้อย n นั้นนะครับเป็นลำดับเลขคณิตนะเราก็จะรู้เลยนะครับว่า an นั้นจะสามารถเขียนในรูปของ a 1นะครับบวกกับ n ลบ1คูณกับ d นะครับโดยที่เราเรียก d ว่าเป็นผลต่างร่วมนะครับผลต่างร่วม นิยามของลำดับเลขคณิตนะครับก็คือลำดับที่เรามีพจน์ที่ n นะครับลบพจน์ก่อนหน้านั้นนะครับ tn ลบหพจน์ที่ n ลบหจะเท่ากับ d ค่าคงตัวเสมอนะครับค่าคงตัวนี้ก็คือผลต่างร่วมแล้วก็สูตรที่ได้สูตรนี้นะครับก็คือเราก็ทาถอยหลังนะครับถอยหลังไปเรื่อยๆก็คือถ้าเราเขียน an นะครับมันก็จะกลายเป็น an ลบหบวกกับ d นะครับก็ใช้สูตรนะครับเวียนเกิดนะครับสูตรซ้ําเข้าไปอีก นะครับก็เขียน an ลบถอยหลังเป็น an ลบแล้วก็บวก d นะแต่ว่ามีบวก d ก่อนหน้าน,นั้นอยู่แล้วนะครับบวกกันตัวนี้ก็จะกลายเป็น2 d นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า an เท่ากับ an ลบแล้วก็บวก2 d เนะพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะสุดที่นะครับ a 1นะครับเราก็ต้องเอาเปลี่ยน2ตัวนี้เป็น n ลบนะครับ n ลบ n ลบก็เหลือ a หนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับ แทนตัวนี้ด้วย n อลบหนึ่งก็เราจะกลายเป็นบวกกับ n นลบหนงนั่นเองนะพะฉะนั้ตัวนี้ลบ2นะครับเป็นสองเพราะฉะนั n ้น n นลบ1นะครับก็จะกลาย a 1หนึ่งก็จะกลายเป็น n นลบ1 d นะครับเนะพราะนี้ก็คือสูตรของลำดับเลขคณิตทีนี้พอเรามีสูตรของลำ,ลำดับเลขคณิตนะครับเราจะหาผลบวกนะครับของลำดับเลขคณิตเราก็สามารถที่จะหาสูตรได้เหมือนกันนะครับ สูตรที่ที่เราจะหานะครับก็คือปกติแล้วนะครับเราก็ถ้าเรามีลำดับอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะมีลำดับสมมติเรามีลำดับ an เป็นลำดับอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะมีลำดับของผลบวกย่อยนะครับก็คือ Sn นะครับ s ย่อมาจาก summation นะครับ Sn ในที่นี้นะครับก็คือเป็นผลบวก n เทอมแรกนะครับของ an นะครับก็คือ a หนึ่ง บวก a 2นะครับบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก an นั่นเองครับปกติแล้วสูตรของอนุกรมนะครับถ้าเกิดเรามี an นะแล้วก็เราต้องการหาสูตร Sn นะครับว่าสูตรสำเร็จรูปของมันคืออะไรนะครับส่วนใหญ่เราจะหาค่อนข้างยากนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกรณีของลำดับเลขคณิตนั้นนะเราจะหานะได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความที่ลำดับเลขคณิตนั้นมี ลักษณะพิเศษนะครับมีผลต่างร่วมนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ความสมมาตรนะครับเข้ามาช่วยด้วยได้ก็คือถ้าเกิดเรามองนะครับเราจะหา sn ตัวนี้นะครับคือ an a1 บวก a2 นะครับบวกไปเรื่อยๆบวก an นะเราก็ใช้วิธีการนะครับเขียน sn จากที่เราเขียน an s เป็น a1 บวกไปถึง an นะครับเราก็เขียนกลับด้านให้กลายเป็น an นะครับวก an ลบ1นะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกที่ a1 นั่นเอง เพราะว่าถ้าเกิดเราดูแพทเทิร์นของมันแล้วนะครับดูรูปแบบของมันเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าสิ่งที่ถ้าเกิดเราเอา2ส,สมการนี้มาบวกกันนะครับนะมันก็จะมีการบวกของ a 1บวกกับ a n a 2บวกกับ a n ลบนะครับแล้วก็ a n บวกกับ a 1เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามี a n ลบ k นะครับ a n ลบ k a n ลบ j ก็ได้นะครับ a n ลบ j นะครับตัวนี้ไอตัวนี้มันก็เหมือนกับเทอมแรกใช่ไหมครับจริงๆแล้วคือถ้าเกิดเราดูตัวตัวห้อยนะครับดูสับสคริปต์เราเอา1บวกกับ n กลายเป็น n บวก1เห็นไหมครับเราเอา2บวกกับ n ลบ2มันกลายเป็น n บวก1เราเอา n บวกกับนก็จะกลายเป็น n บวก1นะครับเพราะฉะนั้น s ับสคริปต์มันบวกกัน แล้วได้นะครับ n บวกหนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําการบวกกับ a n a n ลบ j นะครับเราทําการบวกกับ a ที่ j บวกหนะครับก็จะเห็นว่าเอา j บวกหมาบวกกับ n ลบ j นะครับก็จะกลายเป็น n บวกหนะครับก็ตรงกันเพราะฉะนั้นไอ้คู่ใดๆที่มาบวกกันตรงเนี้ยนะครับมันก็สามารถเขียนในรูปของ a n ลบ j แล้วก็บวก a ที่ j บวกหนะครับอย่างเช่นถ้าเกิด j เป็น0 นะครับนะก็จะกลายเป็น an บวก a 1ตัวนี้นั่นเองแต่ถ้าเกิดตัวนี้ j ก็วิ่งนะครับ j ก็วิ่ง j เป็นตัววิ่งนะครับตั้งแต่0นะครับจนถึง n ลบ1นั่นเองนะครับ j ก็เป็นตัววิ่ง j เท่ากับศจนถึง n ลบหนึ่งะครับนะซ,ซึ่งถ้าเราบวกตัวนี้ออกมานะครับปรากฏว่าถ้าเราบวกโดยใช้สูตรของ ลำดับเลขคณิตตัวนี้นะครับ a n ลบ j ก็คือ a 1นะครับบวกกับ n ลบ j ลบ1 d นะครับส่วน a j บวก1นะครับก็กลายเป็น a 1นะครับบวกกับ j บวก1ลบ1 d นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอามาบวกกันนะครับสิ่งที่เราได้นะครับนะก็คือก้อนนี้กับก้อนนี้มาบวกกัน ค่าที่ได้ออกมาก็จะกลายเป็นสองอหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับนะเรามีตัวร่วมคือดีตัวนี้อยู่นะครับมีตัวร่วมคือดีตัวนี้อยู่นะก็เอา n ลบ j ลบหนึ่งนะครับลบ j, j กับ j ก็ตัดกันนะครับลบหนึ่งกับหนึ่งก็ตัดกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือนะครับก็จะเหลือแค่ n ลบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เหลือ 2a1 บวก n ลบ 1d นะครับ 2a1 บวก n ลบ 1d นั่นเองนั่นก็หมายความว่านะครับหมายความว่าผลบวกตัวทางซ้ายมือนะครับผลบวกทางซ้ายมือนั้นไม่ขึ้นกับค่า j นะครับนะเพราะว่าขวามือพอรบวกกันเสร็จแล้วมันเหลือแค่ 2a1 บวกกับ n ลบ 1d นะครับเพราะในคู่นี้บวกกันบวกกันบวกกันนะครับมันก็จะเหลือแค่ 2a1 บวก an-1 D นะครับจริงๆแล้วมันเท่ากันหมดเลยนะครับ a1 บวก an ท่ากับ a2 บวก an-1 นะครับหมายความว่านะครับถ้าเกิดเราสสมการนี้บวกกันนะครับจริงๆแล้ว 2a1 บวก an-1 นะครับเป็นตัวที่เท่ากันหมดนะครับก็จะกลายเป็นนะครับซ้ายมือก็เป็น 2sn นะครับบวกกัน แต่ละตัวมาบวกกันนะครับก็เท่ากับ 2a1 บวก n ลบ 1d เมื่อสักครูน่นี้แต่ว่าจำนวนพจน์ที่บดบวกกันทั้งหมดมีทั้งหมด n พจน์นะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็น n นะครับคูณกับ 2a1 นะบวกกับ n ลบ 1d นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เราก็จะได้ค่า Sn ออกมาแล้วนะครับว่า Sn นั่นก็คือ n ส่วน2นะครับคูณกับ 2a1 บวกกับ n ลบ 1d นั่นเองนะครับซึ่ง นี่ก็คือสูตรนะครับของอนุกรมเลขคณิตนะครับอนุกรมเลขคณิตนะครับก็คือ sn นะก็จะเท่ากับ n ส่วน2นะครับคูณกับ2 a 1บวกกับ n ลบห d นะครับหรือเราจะเขียนเป็น n ส่วน2นะครับคูณไอ้ไอ้2 a 1บวก n ลบห d ถ้าเกิดเราจับแยกนะครับมันก็จะกลายเป็น a 1นะครับบวกกับ 1> a หนึ่งแล้วก็บวกกับ n ลบ1 d นะครับนะตัวนี้ก็คือ an นะครับจริงๆแล้วก็คือเป็นคู่แรกนะครับที่เราบวก a หนึ่งกับ an ก็จะกลายเป็น n ส่วน2นะครับคูณกับ a หนึ่งบวก an นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสูตรนะครับของอนุกรมเลขคณิตที่เราได้มาทีนี้ก็เราลองมาทำโจทย์นะครับอันนี้เราก็มีสูตรนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสูตรมาตรฐานนะครับที่นักเรียนต้อง ท่องให้ได้นะครับหรือว่าถ้าท่องไม่ได้ก็อย่างน้อยก็รู้วิธีการนะครับว่ามันทําอย่างไรจริงๆแล้ววิธีการไอเดียในในลักษณะน,นี้นะครับก็คือเหมือนกับสิ่งที่นักคณิตศาสตร์ที่ชื่อเกาส์นะครับนะทำการบวกตอนอายุไม่กี่ขวบเองนะครับน่าจะสิบขวบหรือกี่ขวบก็ไม่แน่ใจนะครับก็คือเขาอาจารย์ก็ในห้องเรียนก็ถามนะครับว่า1บวกจนถึงหนึ่งมั้ยนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับเกาส์ก็ ใช้ความสมมาตรนะครับเขียนหนึ่งสองสามจนถึงหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็เขียนกลับกันเป็นหนึ่งร้อยบวกกับเก้าสิบเก้านะครับบวกแล้วก็บวกกันว่าหนึ่งร้อยบวกหนึ่งก็ได้หนึ่งร้อยเอ็ดนะครับเก้าสิบเก้าบวกสองก็ได้หนึ่งร้อยเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเกาส์ก็สามารถที่จะหานะครับผลบวกของหนึ่งถึงหนึ่งร้อยได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเกรดเล็ก เกรดน้อยนะครับอ่าเรามาดูโจทย์ข้อนี้นะครับนะโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือให้ลำดับเลขคณิตมานะ a9 เท่ากับ35นะครับ a17 เท่ากับ51นะแต่ว่าโจทย์ข้อนี้อาจจะไม่ตรงไปตรงมาก็คือให้หาผลบวกนะครับของพจน์ที่7จนถึงพจน์ที่15นะซึ่งถ้าเราเขียนออกมาก็กลายเป็น a7 บวก a8 บวก a9 ถึงบวก a15 นะครับแต่สูตรที่ที่เรามีนะครับหรือว่าสูตรมาตรฐานส่วนใหญ่ ที่หนังสือเขียนไว้นะครับมันมีแค่ A1 บวกจนถึง A15 นะครับเดี๋ยวลองเรามาดูว่าเรามีวิธีการทำอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องจัดจัดการกับ2สมการแรกก่อนนะครับดูซิว่า2สมการแรกนั้นนะครับจะให้อะไรเรามานะครับจริงๆแล้วถ้านักเรียนสังเกตดูนะครับ a n นั้นมันมีตัวที่ไม่รู้อยู่2ตัวนะครับคือ A1 กับค่า D คือเทอมแรกเริ่มต้นนะครับกับผลต่างร่วมนะ วันถ้าเกิดเรามีข้อมูล2อย่างนะครับนะมันก็จะสามารถที่จะไปหานะครับเจ้า a อหนึ่งดีได้นะครับก็เป็นสมการ2สมการระบบสมการสองสมการสองตัวแปรนะครับเดี๋ยวผมเขียนสามดิดหนึ่งนะครับ a 9เก้าเท่ากับสาสิบห้าเอเกเท่ากับสามสิบห้า a สิบเจ็ดนะครับเท่ากับห้าสิบเอ็ดใช่ไหมครับ a อสิบเจ็ดเท่ากับห้าสบเอ็ดโอเคนะครับ นนี่คือข้อมูลที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จับข้อมูลที่มีใส่สูตรเลยนะครับสูตรจากใส่ในสูตรของ an เท่ากับ n 1บวก n ลบ1 d นะครับ a 9้เท่ากับส5นะครับก็คือแทน n เป็น9นะครับแทน n เป็น9 a 9กเท่ากับสาเท่ากับ A1 n เป็น9ตัวนี้ก็เหลือ8 d นะครับแล้วก็ a 17เท่ากับ51 นะครับ a สิบเจดท่ากับห้าิบอ็ดตัวนี้ก็จะกลายเป็น a หนึ่งนะครับบวกกับ a เจ็ดลบหนึ่งะครับ a ลบหนึ่งก็กลายเป็นสิบหก d นะครับก็ได้ระบบสมการเชิงเส้นนะครับในสองตัวแปรสองสมการนะครับอันนี้สมการที่หนึ่งสมการที่สองนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาสมการที่สองตั้งนะครับลบกับสมการที่หนึ่งนะครับสิ่งที่ได้ออกมานะครับห้าสิบเอ็ดลบสามสิบห้า นะครับห้าสิบเอ็ดลบสามสิบห้าก็จะเหลือสิบหกนะครับนะก็เท่ากับ a 1หนลบเอก็หายไปนะครับ16 d หกลบแปนะครับก็จะเหลือ8 d ดดครับเอาอสมการที่2ลบสมการที่ 1, 1> นะครับนะมันตัวนี้ค่า d ที่ได้ออกมาก็จะกลายเป็น2นั่นเองนะครับ16บหารแได้2นะครับ d ีเท่ากับส เพราะฉะนเราก็ได้ค่า d เสร็จนะครับแล้วก็แทนในสมการที่อะไรก็ได้นะครับแทนในหนึ่งก็ได้แทนในหนึ่งนะครับก็บจะกลายเป็น35เท่ากับ a1 หนึ่บวกแปดสนะครับเพราะฉะนั้น a1 ก็จะเท่ากับ35มสลบสิกนะครับก็เหลือ19นั่นเองนะครับสาสลบสิได้19 พราะะนั้นเราก็ได้แล้วนะครับ a 1นั้นมีค่าเท่ากับ19นะครับแล้วก็ค่า d ผลต่างร่วมก็คือ2เพราะเราก็รู้แล้วนะครับว่า an คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้น an ก็จะเท่ากับ a 1ก็คือ19บนะครับบวกกับ n ลบ1 d นะครับ n ลบ1แล้วก็ d ก็คือ2นะครับนะหรือว่าถ้าเกิด สมมุติเราอยากที่จะทำนะครับอยากที่จะทำก็คือแสดงค่ามาเลยนะครับก็จะกลายเป็นก็คือคำนวณออกมาก็เป็นสิบเก้านะครับบวกกับสองเนลบสองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น a อก็จะเท่ากับสองเอนะครับบวกกับสิบเจ็ดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือค่าของ a อครับทีนี้ ก็สิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับก็คือหานะครับหาเราได้ a n ออกมาแล้วนะครับหา a7 บวกถึงถึง a 15 a บบวก a8 นะครับบวกจนถึงบวกเ15นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติเราเราจะพยายามใช้สูตรที่เรามีนะครับสูตรที่เรามีก็คือเรามีสูตร ว่า Sn นะครับที่คือ a1 บวก a2 นะครับบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก an นั้นนะครับมันก็คือสูตรของลำดับเลขคณิตนะครับถ้า an เป็นลำดับเลขคณิตนะครับสูตรมันก็คือ n ส่วน2นะครับคูณกับ2 a1 นะครับบวกกับ n ลบ1ดี ทีนี้ที่โจทย์ต้องการหานะครับมันดันเป็น a 7บวกจนถึง a 1 5นะว่าเราอาจจะเขียนนะ a 7บวก a 8นะครับบวกไปจนง a 1 5นะครับนะก็เขียนให้รูปของ sn ให้ได้นะครับนะมันตัวนี้นะครับก็คือมันบวกไปถึง15้านะก็เป็น s 1 5 s 1 5มันมีตั้งแต่ a 1นะครับแต่ว่าเราต้องการสตาร์ที่ a 7 นะครับเพราะฉะนั้น a 6ต้องไม่เอานะเพราะเราก็ลบทิ้ง6พจน์แรกนะพจน์พจน์แรกที่บวกกันนะครับก็คือ s ที่6นะครับเพราะฉะนั้น s 1 5ลบ s ที่6กนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องการหานั่นเองนะครับ s 1 5ลบ s 6ซึ่งทุกอย่างเรามีครบหมดแล้วนะครับว่า an คืออะไร an คือ 2n บวกสินะครับเราก็ สามารถที่จะค่า a 1กับค่า d นะครับจริงๆแล้วเรามีสูตรของ s อมีสูตรของ a n แล้วก็ได้สูตรของ s n ด้วยในโดการแทน a 1ด้วย19กับ d ด้วย2นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมจะใส่สูตรของ s n ออกมาก่อนนะครับก็คือ n ส่วน12ะครับคูณกับ2 a 1 a 1คือ19 2นะครับ2ูณ19ก็ได้38บนะครับบวกกับ n ลบ1 นะครับคูณกับ d นะ d ที่ได้ออกมาก็คือสองนั่นเองนะครับ d ที่ได้ออกมาก็คือสองนะครับเพราะนั้นเราก็หา s อสิบห้านะครับ s 1สิบห้าก็แทนเข้าไปเลยนะครับก็กลายเป็นสิบห้าส่วนสองนะครับคูณกับสามสิบแปดนะครับบวกกับสิบสี่คูณกับสองนะครับสิบห้าลบหนึ่งได้สิบสี่สิบสี่สองยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปด บวกกับ38นะครับ28่สบวกกับสาก็ได้66นะครับ38บวกกับ28นะครับได้66นะครับ2ตัดตัวนี้ได้33นะครับก็เป็น s 15ก็คือ15บหคูณสานะครับแล้วก็ที่เหลือก็ต้องหา s ที่หนะครับ s ที่หก็เท่ากับ 6ส่วน2นะครับคูณกับ38บวกกับนะครับหลบ1ก็เลยห้าห5 5คูณ2ก็เป็น10นะครับนะบนะบก็กลายเป็น6ส่วน2คูณกับส8ก็จะกลายเป็น2 3 6นะครับ3ามคูณกับ48 ครับอันนี้ก็คือ s ที่หกนะครับ s ที่หกก็คำนวณตัวเลขออมานะครับสิบห้าคูณกับสามสิบสามสี่เก้าห้านะครับแล้วก็ s หกก็คือสามคูณสี่สิบแปดนะครับสี่สิบแปดคูณสามนร้อยสี่สิบสี่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ เอาค่ามันลบกันนะครับก็คือ495เพราะฉะนั้นนะครับ s15 ลบ s10 s ที s 10, ่หกนะครับเท่ากับ495ลบ144นะครับก็เหลือหนึ่งนะครับก็เหลือห้านะครับสี่ลบหนึ่งก็เหลือสามตอบ351นั่นเองครับเพนะราะฉะน,นี้ก็คิดเลขนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้สูตรนะครับเราก็สามารถที่จะ ทำได้นั่นเองนะครับทีนี้บางคนนะครับอาจจะอาจจะไม่ได้ใช้สูตรแบบนี้นะครับที่ทําตรงๆนะครับนะบางคนก็อาจจะใช้พอเราได้ AN นะครับลองอีกวิธีหนึ่งนะครับบางคนอาจจะทําแบบนี้ก็ได้นะถ้าเราได้ AN นนะครับ a n เท่ากับสอง n บวกสิใช่ไหมครับอีกวิธีหนึ่งนะครับ ก็คือ an นั้นเท่ากับ2 n บวกสิเนะครับเราต้องการหา a 7ถูกไหมครับบวก a 8นะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงถุงบวก a 15บนะครับบางคนอาจจะทำโดยการใช้สัญลักษณ์นะครับสัญญกรเชิงการบวกนะครับ นะก็คือใช้สัญลักษณ์การบวก summation notation นะครับก็คือเราต้องการหาห้เจ้าตัวเนี้นะครับมันก็คือ summation น,นะครับของ an n เ n, ท่ากับ7จนะครับจนถึง15นะครับนะก็ใส่ summation เ,เข้าไปเลยนะครับใส่ summation เ,เข้าไปเลยค่าที่ได้ออมานะครับก็คือใช้แทนค่านะครับ n ถ้ากับ7จนถึง15นะครับแล้วก็2 n บวก7แทน AN ก็เข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็แตก summation เข้าไปได้นะครับใช้สมบัติของ s u m t i o n n o t a t i t n นะครับจริงๆแล้วมันก็มาจากพิชคณิตนะครับเปนะ็วิธีการทำพิชคณิตของจำนวนจริงนั่นเองนะครับนะก็จะกลายเป็น u u m a t i o n นะครับ summation ของผลบวกเท่ากับผลบวกของ s u m m a t i o n ถ้ากับ7ถึง15 ของ 2n นะครับบวกกับ summation ของ n น็บ7ถึง15นะครับของเลข7นะครับทีนี้ก็ต้องมาคำนวณนะครับ summation ของ 2n นะครับ n ถ้ากับ7ถึง15ครับแล้วก็บวกกับ summation ของ7นะครับของ n ถ้ากับ7จนถึง15นะครับตัวนี้ก็ใช้ สมบัติของ summation นะครับดึง2มาข้างนอกได้ก็เนหะลือ summation ของ n ถ้ากับ7จนถึง15นะครับของ n ตัวนี้ก็บวกเข้าไปนะครับก็มี7นะครับอันนี้เป็นค่าของตัวแล้วก็ไม่ขึ้นกับ n เนหะมันก็เหมือนกับเอา7มาบวกกันนะครับก็นับจำนวนว,นว่าจาก7จนถึง15นั้นมีเท่าไหร่นะครับนะก็นับใช่ไหมเจ็ดแปดเก้าสิบเอ1บจนถึง15นั้น มีกี่ตัวนะครับนะก็ต้องเอาสิบห้าลบเจ็ดนะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเราเอา 10, อ่าอย่างเช่นเรามีเลขนะครับสามสี่ห้านะครับถ้าเกิดเราเอาห้าลบสามนะมันจะได้แค่สองนะครับนะแค่สองจุดนีนะ้แต่ว่าเราต้องนับจุดตรงนี้ด้วยนะครับนับจุดหนึ่งสองสามนะครับก็เลยต้องมีบวกหนึ่ง สิบห้าลบเจ็ดนะครับเหลือแปดแปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้านะเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งหมดเก้าพจน์นะครับหรือเนื่องจากตัวเลขมันน้อยนะครับนักเรียนอาจจะนับได้นะครับเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกอ่าสิบห้านะครับมีเจ็ดอ่ามีเก้าพจน์นะครับเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าครับ,ม, 7, ม, pot, รบมีทั้งหมดเก้าพจน์นะก็เป็นเก้าคูณกับสิบเจ็ดนั่นเองนะเอาเจ็ดมาบวกกันเก้าครั้งนะครับก็เ,เป็นเก้า คับคูณกับ7นะครับทีนี้ตัวที่เราต้องหาต่อนะครับก็คือ Summation ของ N ท่ากับ7จนถึง15นะครับถ้าเกิดเราเขียนออกมานะครับสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็เรียกตัวนี้ว่า A และกันนะครับก็ได้ A นั้นเท่ากับนะครับ7บวก8บวก9บวก10ไปเรื่อยๆจนบวก15นครับแล้วก็ใช้เทคนิคเดิมนะครับเขียน A ก็ถอยหลังกลับนะครับเป็น15 บวก14นะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบวก7จ็ดซึ่งเราก็รู้แล้วว่าจำนวนเทอมนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งนับไปนะครับจำนวนเทอมจํานวน n อ็นนะครเจนถึงเอ็นนะครถึง15นะครับมีทั้งหมด9เทอมนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด9คู่นะครับแต่ละผลบวกกันก็เป็นลําดับเลขคณิตนะครับเลขคณิตแบบผลต่างลูกเป็น1นนะครับเจ็ดบวกสิบห้าก็ได้ยี่สิบสองเห็นไหมครับแปดบวกสิบสี่ก็ได้ยี่สิบสอง นะครับพะใช้มันบวกกันมันมีค่าของตัวเสมอก็คือ22นะ่สิบสอาเรา2สมการนี้มาบวกกันนะครับก็กลายเป็น 2a เท่ากับนะบวกกันก็ได้22นะครับจำนวนพจน์ทั้งหมดก็เป็น9นะครับคูนเ้อัน a ก็เท่ากับ9คูนกับ11นั่นเองนะครับพะนั้เราก็ได้เอนะกับเาคูณกับ11ตัวนี้การจะกลายเป็นเท่ากับ2คูณ9คูณกับ11 บวก9 7 6 3็กนะครับก็กลายเป็น99คูณ2นะครับก็เป็น198บวกกับ63นะครับกวนอันนี้ก็คือค่าที่ได้ออกมานั่นเองนะครับจะกลายเป็นแปบวกสามเป็น1ทด19นะครับ5นะครับก็จะกลายเป็น3น 1, 1, 9, น5นน1หนั่นเอง นะครับเอ๊เดี๋ยวผมอาจจะคำนวณตัวเลขผิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอย้อนไปดูตัว an นิดนึงนะครับ an สอง n บวกสินะครับ an คืออ๋อตัวนี้ผมอลอกมาผิดนะครับนะ an ก็คือ2อง n บวกสินะครับอันนี้ก็คือ,อผมเขียนเป็น an คือ2อง n บวกเจนะครับนะขออภัยนะครับนะเพราะฉะนั้น ตรงนี้นะครับต้องแก้เป็นเป็นสิบเจ็ดนะครับนะตรงนี้เป็นเลขสิบเจ็ดนะครับ,นนน 17, นรบตรงนี้ก็เป็นสนะิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ก็เป็นสิบเจ็ดวันท้ายที่สุดแล้วนะครับที่ต้องบวกเพิ่มเข้าไปนะครับเราก็ต้องบวกเพิ่มเข้าไปด้วยเก้าคูณกับสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดคูณกับเก้านะครับเก้าเจ็ดหกสิบสามทดหกเก้าึงเก้า นะครับก็เป็น15บห้วกร้อนะครับเพราะฉะนั้น198ยเกบวกร้อก็8ปบวก3เป็น11ใส่1ทุดหนะครับเก้บวกหบวกหเป็น15ทุด1นึ่นะครับก็เป็น351นะครับคำตอบก็ตรงแล้วนะครับอันนี้ก็คือ351นะครับตรงกับวิธีแรกนะครับที่เราคิดก็คือสอง1เเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็ เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ